ิดว่าคุณแม่เขาไม่พอใจอ่ะก็นั้นเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคุณแม่นี่ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทําไมถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทําเพื่อลูกของคุณแม่เนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีการรับเป็นทนายความนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมและพี่เขาเห็นด้วยเราจะออกมาร่วมกันนะครับไม่ได้วันในฐานะทนายความหรืออะไรนะครับในฐานะช่วยกันนำเพื่อนน้องแตงโมถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาไม่พอใจอะครับก็นั้นเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตอะไรทั้งสิ้นเขามีหลักฐานใหม่อะไรที่มาให้ทนายหลักฐานสำคัญที่ทนายตั้มออกมาต่อสู้ครั้งนี้ที่ยืนยันว่าจะต่อสู้หมายถึงพี่ดายศใช่ไหมที่มีในมือที่พี่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องคือเมื่อวันก่อนนะครับที่ได้คุยกับทางพี่ดายศนะครับก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับสำคัญเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อนนะครับถ้าจะมาเปิดเผยกับสื่อหรือว่าจะให้สื่อถามเองดีที่สุดนะครับนี่แล้วประเด็นที่แม่บอกว่าพี่ดายศไม่สามารถพบพี่รุธเสียหายได้พบพี่รุธครับพบพี่รุธเกี่ยวกับการทำสำนวนคดีนี้นะครับแต่ว่าที่แม่บอกอะว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้ตรงนี้เราจะดําเนินการในฐานะอะไรแล้วทําไมต้องไปจํากัดเขาว่าไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหายครับคุณแม่นะอันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทําไมถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทําเพื่อลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเอาในส่วนของคดีแพ่งนะตัวของคุณแม่มีสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในสาเหตุการตายได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะติดตามได้นะครับครับเหมือนดูว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณดายศกับคุณแตงโมเนี่ยคนละพ่อกันแต่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยไม่ว่าคนละพ่อจะสามารถร้องเรียนอย่างนี้ได้ไหมได้ครับญาติยังได้เลยแต่นี่จะถือว่าเป็นพี่ชายนะครับสิ่งที่พี่ชายคาใจในสำนวนเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับ5คนเหตุการณ์บนเรือหรือหลังจากการหรือเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือคะพี่ตอนนี้นะครับจากที่คุยกันเนี่ยเขามีความสงสัยทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การของทางคนบนเรือหรือว่าสภาพบาดแผลหรือจุดที่มีการตกนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเรือเองว่าตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เขายังไม่มีข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่อะไรที่มาเขามีอะไรที่เขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่เคยพูดออกสื่อเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้ในการจะไปพบตำรวจจะเอาหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ไปด้วยไหมคะเราคิดว่าเราจะไปในแนวว่าเรามีข้อสงสัยแล้วกันแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนะครับพรุ่งนี้มีน้ำหนักในทางคดีไหมคะมีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกพี่สื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะไปสอบถามตำรวจเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นักข่าวจะได้รู้นะครับนัดหมายไว้ที่ไหนคะพรุ่งนี้ไปที่สภ.เมืองนนท์ตอนเช้า9โมงอันนี้ไม่ได้นัดท่านผู้บัญชาการนะครับจะเอาข้อมูลคาดหวังยังไงมั่งกับหลักฐานเด็ดหรือว่าอะไรที่เรามีตรงนี้ที่จะไปพบว่าตำรวจคนนี้เอาข้อมูลมาเปิดความคาดหวังของเราตอนนี้นะครับมันคือจะคาดหวังกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เห็นเขามาบอกว่ามันบาดแผลน่าจะเกิดใบพัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเขาทดสอบนะเขาเอาใบพัดหมุนๆมาทดสอบตามสภาพความเป็นจริงไหมหรือว่าแค่เอาใบพัดที่อยู่นิ่งๆมาแล้วมาบอกว่าเข้ากับแผลได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าล่ะนะครับถ้าคาดหวังไม่ได้เราก็ต้องคาดหวังจากประชาชนที่ติดตามข่าวนี้แล้วนะครับว่าประชาชนที่ตามข่าวนี้เนี่ยคิดว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันโอเคไหมมันตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับสมมติมีการแบบว่าพิสูจน์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี้ยค่ะแล้วรูปคดีออกมาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับที่อาทิตย์ที่แล้วที่ออกมาการที่แม่ให้อภัยตอนเนี้ยค่ะมันมีผลต่อรูปคดีมีผลเยอะเลยครับการที่คุณแม่ให้อภัยนะครับมันก็มีผลให้ทางน้ำหนักคดีเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการขึ้นศาลทุกอย่างที่แม่กระทำนะครับจะต้องไปใช้เป็นพยานหลักฐานของทางฝ่ายจำเลยในชั้นศาลได้นะครับทนายตั้มมองว่าจนถึงณขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มแบบนี้ตำรวจเหมือนดึงประวิงเวลาหรือหลักฐานไม่พอหรืออะไรไหมคะในมุมของนักกฎหมายที่มองเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าในสำนวนสอบสวนนะครับว่ามันจะมีขนาดไหนยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ให้ทางพี่ชายของน้องแตงโมเนี่ยนะครับพี่ดายศเนี่ยได้ไปคุยเจ้าที่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยกันอีกทีนึงว่ามันมีการประวิงไหมนะครับหลักฐานมันพอที่จะแจ้งข้อหาใครแล้วไม่แจ้งหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้พี่ดายศเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอครับเขาก็กังวลเรื่องแม่อย่างเดียวนะครับกังวลเรื่องแม่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะปกติเขาก็น่าจะเชื่อแม่แล้วก็ตามแม่นะครับ
แล้วจริงๆแล้ววันนี้เขาต้องไปกับแม่ด้วยนะเห็นแม่มีนัด2รายการนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ดายศจะโดนแรงกดดันแค่ไหนนะครับพี่เห็นว่าคุณแม่เองเนี่ยให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ดายศเพราะว่าไม่อยากให้คดีเนี่ยมันสับสนพี่กลัวว่าพี่ดายศจะเปลี่ยนใจไหมอะคะหลังจากที่เข้ามาพูดคุยกับพี่ไปแล้วผมได้ถามย้ำหลายครั้งนะครับตอนที่เจอกันเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันมาเนี่ยพี่ดายศจะยังไงจะทนไหวไหมเขาบอกว่าคือรอบเนี้ยนะครับเขาเห็นแม่เขาทำแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเขาขอทำเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนั่นดูเหมือนว่าพี่ดายศเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่คุณแม่กระทำอยู่ถูกไหมครับใช่ครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ทัวร์ไปลงแม่เขาก็เป็นแม่เขาอะนะครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าคือเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเขาก็อยากจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการเสียชีวิตของน้องดีกว่านะครับทนายบอกว่ามีข้อมูลว่ามีชายบนเรือชอบมีพฤติกรรมหยอดยาอันนี้เราได้ข้อมูลมายังไงแล้วมันคือต้องมีผลกับคดีไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยพูดนะว่าเป็นผู้ชายในเรือนะครับผมบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมนะครับเคยไปเที่ยวเนี่ยสมัยหนุ่มๆ นะครับมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาแฉนะครับว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบหยอดยานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือใครนะครับมันมีผลกับคดีไหมครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในขวดวายหรือว่าแก้วน้ำมันมีสารอะไรเจือปนมันก็คงมีผลเยอะครับยังไม่ได้ระบุว่าเป็นคนบนเรือใช่ไหมครับระบุไม่ได้ครับเห็นมีรายงานว่าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่งมหาวัตถุบางอย่างอะค่ะมันมีรายงานว่าคนในเรือโยนทิ้งขณะเกิดเหตุแบบนี้มันส่อเจตนาอะไรหรือเปล่าคะในทางกฎหมายส่อเจตนาอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปกับพี่ดายศเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เลยครับว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับ